ันยาชิกิดินสวัสดีครับพบกับอะดรีนาลีนอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการฮอลกันนั่นเองนะครับเป็นฮอลเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากเราเนี่ยได้ iPad มาแล้วนะฮะเราก็เลยสั่งของสั่งแอคเซสซอรี่ iPad มานั่นเองนะทุกคนอันแรกเลยนี่คือปากกานะครับสไตลัสคือเราซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่าเราเผื่อเอามาใช้กับแท็บเล็ตด้วยนะครับทุกคนในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นปากกาแบบนี้มันมีสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงนะเราเอาสีแดงมาเพราะเราชอบนะแล้วก็สามารถเปิดฝาข้างหลังได้ฝาข้างหลังของเขาก็จะเป็นแม่เหล็กนะทุกคนเขาจะเป็นที่ชาร์จแบบเป็นรูเหมือน Android นะครับแล้วก็หัวปากกาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นหัวอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นกลมๆมนๆนะทุกคนไม่ได้บาดนะจ๊ะแต่เพื่อความปลอดภัยก็อย่าลืมติดฟิล์มก่อนใช้ด้วยนะฮะโอเคนี่ก็คือสิ่งแรกที่แบบซื้อมาเป็นแอคเซสซอรีนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับจันๆกล่องเบิ่มเริ่มเลยมันมีความสามารถพิเศษที่ติดฟิล์มเองได้นะทุกคนเราก็เลยซื้อมาติดเองนะครับถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยแนะนำให้ไปติดที่ร้านก็จะดีกว่ากล่องใหญ่มากนี่เป็นเคส iPadสีแดงอีกแล้วสีแดงแรงลิฟต์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเท่าที่เราดูรายละเอียดมาคือมันมีที่เก็บปากกาด้วยแล้วก็ซื้อมานะฮะราคา300กว่าบาทนะจำไม่ได้แล้วก็มีเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มกระจกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองติดกันแล้วก็เดี๋ยวติดเสร็จแล้วจะเอามาให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปติดเนี่ยเรามาลองดูเคสกันก่อนดีกว่าเนาะนี่ก็จะเป็นเคสแบบนี้นะฮะเป็นยางค่อนข้างแบบแข็งแรงไม่แบบกองแกงอ่ะไม่หักง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะตรงนี้ก็จะมีที่เก็บปากกานะพอดีเลยนะทุกคนแล้วก็คืนไปกับสีแดงเลยนะครับซึ่งแบบว่า everything is gonna be สีแดงมากเลยอ่ะว้าวตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหนักมากๆเลยอ่ะทุกคนหนักแบบหนักเพิ่มขึ้นอีก1เท่าอ่ะเหมือนได้เครื่องเหมือนแบบถือ iPad 2เครื่องเดี๋ยวเราจะติดฟิล์มกระจกแล้วเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนดูอีกทีนึงว่าติดฟิล์มกระจกเสร็จแล้วเป็นยังไงนะโอเคเราก็ติดฟิล์มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มกระจกนะทุกคนนะประมาณนี้สำหรับการฮอของ About iPad นะของเกี่ยวกับ iPad ที่เราได้ตามมาทั้งหมดเนี้ยเราซื้อจากใน Shopee นะครับทุกคนเดี๋ยวเราแปะร้านให้อีกตรง description นะฮะว่าเราสั่งร้านไหนบ้างนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการฮอลก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอทั้งข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย